วันนี้ Apple ได้ปล่อยให้อัปเดต iOS 15.3.1 macOS 12.2.1 และ watchOS 8.4.2 ให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตกันแล้วนะคะซึ่งเน้นแก้ปัญหาจากเวอร์ชันก่อนหน้าค่ะสวัสดีค่ะพลอยไอมดนะคะวันนี้ Apple ได้ปล่อยให้อัปเดต iOS 15.3.1 ให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตกันแล้วนะคะซึ่งเน้นแก้ปัญหาและอัปเดตด้านความปลอดภัยรวมถึงแก้ปัญหาที่ตัวเครื่องแสดงผลอักษรเบลหยุดตอบสนองผู้ใช้ iPhone ควรอัปเดตค่ะสำหรับ iOS 15.4 นะคะที่มาพร้อมฟีเจอร์การสแกนใบหน้าขณะที่สวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นเพียงแค่เวอร์ชันทดสอบสำหรับนักพัฒนาเท่านั้นผู้ใช้ทั่วไปยังไม่ได้อัปเดตนะคะสำหรับ iPhone รุ่นรองรับ iOS 15.3.1 นะคะสามารถตรวจสอบรายชื่ออุปกรณ์ที่รองรับได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับ macOS รุ่นชิป Intel นะคะ Apple ก็ได้ปล่อยให้อัปเดต macOS 12.2.1 ซึ่งมาพร้อมกันแก้ปัญหาและอัปเดตด้านความปลอดภัยค่ะรวมถึงยังแก้ปัญหาที่ตัวเครื่อง Mac รุ่นชิป Intel ที่อาจจะแบตหมดตอนพักเครื่องระหว่างที่เชื่อมต่อ Bluetooth อยู่ค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ macOS 12.2.1 สามารถตรวจสอบรายชื่ออุปกรณ์ที่รองรับได้ตามนี้เลยค่ะและทาง Apple นะคะก็ได้ปล่อยให้อัปเดต watchOS 8.4.2 ให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตกันแล้วค่ะซึ่งเน้นการอัปเดตที่ด้านความปลอดภัยและแก้ไขข้อบกพร่องบน Apple Watch นะคะสำหรับ Apple Watch รุ่นรองรับนะคะสามารถอัปเดตได้เลยที่ซอฟต์แวร์อัปเดตบน iPhone ที่เชื่อมต่ออยู่นะคะโดยการอัปเดต Apple Watch นะคะจะต้องวางไว้บนแท่นชาร์จตลอดการอัปเดตและที่สำคัญนะคะแบตของตัว Apple Watch จะต้องมากกว่า 50% ค่ะซึ่งต้องวางไว้ใกล้ๆกับ iPhone ที่เชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่นะคะและรุ่นไหนที่รองรับบ้างเดี๋ยวพลอยจะขึ้นภาพไว้ให้ดูตามนี้เลยค่ะสำหรับ iOS 15.3.1, macOS 12.2.1 และ watchOS 8.4.2 เป็นการอัปเดตด้านความปลอดภัยสูงสุดนะคะพลอยแนะนำให้รีบอัปเดตทันทีเพื่อความปลอดภัยต่อข้อมูลของเราค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ